มชื่อนายจุลจักรคำแสงครับชื่อเล่นชื่อกบครับเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรครับอยู่อำเภอคลองขุงตำบลท่ามะเขือครับตอนนี้ผมทำงานเป็นช่างเหล็กอยู่บริษัทกล้องไทยผมอยู่ที่นี่ครับก็ทำทุกอย่างครับทุกอย่างที่เท่าแก่เขาสั่งมาเขาก็สั่งอะไรเรื่อยเปื่อยเขาทำมีเครื่องมิลลิ่งเครื่องกึ่งแล้วก็ซีนซีแล้วก็เครื่องเลื่อยเครื่องตัดอะไรเยอะครับมันก็มีเยอะผมมาทำงานที่นี่ได้ยังไงครับมีพี่ชายอยู่ที่นี่ครับคือเขาอยู่กรุงเทพเขาก็แนะนำมาทำงานที่นี่ครับพอดีทางบ้านนะครับที่ต่างจังหวัดอ่ะมันไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่ส่วนมากงานที่มีจะเป็นพวกงานเกษตรกรนะผมครอบครัวผมไม่ค่อยมีที่มีนาเท่าไหร่ก็เลยพี่ชายก็เลยแนะนำมาทำงานที่นี่ครับความฝันของผมนะครับคือก็อยากเป็นนักดนตรีครับคือมีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กเพราะเห็นทางครอบครัวทางญาติทางพ่อเขาเป็นนักดนตรีคือปู่เป็นนักดนตรีไทยแล้วก็เห็นว่าชื่นชอบปู่อยู่แล้วก็มีพ่อเป็นมือกีตาร์อันนี้ปื้มมากเลยมีพ่อเป็นมือกีตาร์เลยแล้วก็เลยฝังว่าอยากเป็นนักดนตรีเหมือนพ่อเหมือนปู่ก็เลยไม่คิดอะไรมากมายครับช่วงตอนนั้นที่เด็กๆคือมีความฝันแต่เด็กอยู่แล้วประมาณพูดง่ายๆคืออยากเล่นกีตาร์พูดง่ายๆแต่ตอนนั้นของมันไม่มีคือเพราะกีตาร์ตัวเก่าของพ่อก็พังไปแล้วก็แต่มีวันหนึ่งมีพี่ชายเขากลับมาจากกรุงเทพตอนนั้นผมก็อยู่ประมาณบาตีหลังเพราะพี่ชายเขากลับมาเขาก็คือได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์นิดหน่อยคือมีกีตาร์กลับมาด้วยเป็นความฝันที่เล็กๆน้อยๆคืออยากเล่นแต่เด็กแล้วก็เลยขอพี่ผมขอกีตาร์ตัวนี้เอาไว้เล่นได้ไหมพี่ใจดีก็เลยยกให้หลังจากนั้นก็ฝึกกันฝึกมาจนเล่นเป็นทุกวันนี้ก็เล่นเป็นอยู่แต่ตอนนี้ก็เล่นเป็นหลายอย่างนะเข้ากองเบสเพราะได้ศึกษาอะไรมันเยอะเพราะการที่เราชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็เลยทำให้เรามีความบันใจเรียนรู้ไปเรื่อยจนทุกวันนี้ผมก็เป็นหลายอย่างส่วนกล้องผมมีความทำนานเรื่องฟังมากกว่าคือฟังจังหวะกลองแล้วก็แกะตามเพลงที่เขาเปิดแล้วเขาก็เปิดแล้วก็ฟังเต๊ะตึมตึมเต๊ะตึมตึมแล้วก็แกะแล้วก็ตีกระปุกกระแป๋งไปก่อนตอนนั้นไม่มีกลองส่วนเบสก็ไม่ต่างกับอะไรกีตาร์มากมายเพราะเบสเราก็มองตรงที่ว่าเราก็อย่างว่าเรียนรู้มาทางกีตาร์มาก่อนเราก็รู้ตัวโน้ตบางตัวบางจริงบางอย่างแล้วก็เข้าใจอ่านไปเรื่อยๆจนเข้าใจว่าอ๋อตัวนี้คือบอกขอบเบสนะอะไรประมาณนี้ก็เนี่ยคืองานมันก็มีหนักมีเบามากก็สะสมไปเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันนะคือมันก็เหนื่อยอยู่แต่ก็ยังก็คุ้มนะคือเราก็ยังได้ใช้ชีวิตแบบมีทางใช้ซื้อหนุนซื้อหนี้ซื้อของที่เรารักซื้อของที่เราต้องการอะไรเงี้ยเยอะอยู่อย่างว่านะอยากเราอยากได้ของจําเป็นนะก็ต้องทําอยากที่เราอยากได้ของก็ต้องทําอ่ะถ้าแก่ต่างไรมันก็ต้องทําอ่ะมันเป็นงานอ่ะมันเป็นหน้าที่ของเราอ่ะเราต้องทําอ่ะคือเราบังคับพอแก่ไม่ให้ทําไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วเพราะเราเป็นผู้รับจ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําตามที่เขาบอกแล้วงานที่เขาสั่งมาคือเขาก็มีงานเบื้องต้นที่เขาต้องสั่งมาทีเราก็ต้องทําให้เขาเสร็จภายที่เขาบอกมานะอย่างว่าเราก็พอได้เงินมาก็เนี่ยแหละความฝันที่เราตั้งไว้ตั้งเป้าไว้นะก็เก็บเท่าที่ได้เท่าที่เอาของที่เราต้องการน่ะก็มีหลายอย่างนะเก็บไปเรื่อยๆต้องหูหรอหูข้างซ้ายหรอครับข้างซ้ายคือมันผมเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับเป็นตั้งแต่เกิดแล้วคือมันเป็นคล้ายๆกับว่าระบบเส้นประสาทไม่ค่อยดีนี่ไงสังเกตหน้าครึ่งนึงก็จะเสียไปครั้งนึงคือยืมไม่ได้ตามองไม่เห็นชิวก็ยับไม่ได้ครับแล้วหูก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วก็มีแรงบันดาลใจคือคนเราชอบอะไรรักดนตรีเนี่ย
มก็ยังพยายามจะเล่นแต่ถึงแม้หูผมจะไม่ค่อยได้ยินนะก็พยายามอ่ะอยากเล่นอ่ะคนเราอยากชอบอ่ะคนเรารักดนตรีเนี้ยชอบนะก็ฝึกมาจนทุกวันนี้ก็เล่นเป็นทุกอย่างคือมันชอบอ่ะคือคนเรามันชอบมากรู้สึกว่าโดนอ่ะมันก็อยากจะทำอะไรจริงที่เราอยากทำเวลาว่างที่จะไปซ้อมดนตรีก็มีหลังเลิกงานครับแล้วก็มีเพื่อนแต่ละคนก็อีกคนชอบฟังเพลงแนวนี้คนชอบมีกิจกรรมเล่นเบสอยู่แล้วอีกคนเป็นมีกองอยากเล่นกองเป็นก็พอดีทางนี้ก็รู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีเบสกีตาร์กองก็เลยสอนๆไปมั่งอะไรมั่งคือห้องซ้อมมันก็มีเวลาปิดเปิดอยู่แล้วครับก็มีก็ซ้อมช่วง2ทุ่มขึ้นไปแล้วแต่อารมณ์ของทางเพื่อนๆด้วยเจอกันบ่อยก็ถ้าว่างก็จะไปก็จะโทรบอกถามทางเพื่อนทุกคนว่าว่างเปล่าวันนี้อะไรไหมเขาเพื่อนทุกคนบอกโอเคก็ไปก็ตามกันไปดนตรีหรอครับชอบทุกแนวครับคือฟังไว้เยอะดีกว่าเพราะเราเป็นนักดนตรีใช่ไหมเราก็ฟังทุกแนวดีกว่าเพราะก็ได้รู้หลายๆแนวหลายๆแบบคือก็ได้มาฟังปุ๊บมันก็ได้เอาแนวของนี้มาผสมกันให้มั่วอะไรประมาณนั้นวงดนตรีที่ขึ้นท็อปนะก็มีวงอะไรวงเลดพัทชอบอ่ะคือถ้าวงนี้มากเลยเลดฮัทนะแล้วก็มีลองๆหน่อยก็มีพวกโอซิสอะไรคือแล้วแต่เรื่อยๆไปแก่ดังๆหน่อยฮะถ้าทุกคนคิดว่าตัวเองทำไม่ได้หรือว่าท้อเหนื่อยกับที่ตัวเองคิดแล้วไปไม่รอดว่ะผมว่าคุณคิดผิดละคุณต้องคิดใหม่ผมว่าแค่อีกใจสู้นิดหน่อยนะผมว่าคุณต้องทำได้เหมือนกับผมทุกวันนี้ผมเป็นอยู่ผมก็เหมือนกับทุกคนที่คิดแบบนี้แหละผมก็เหนื่อยท้อเหมือนกันแต่ผมมีใจที่จะสู้ที่จะเอาสิ่งที่ผมอยากได้เหนื่อยแค่ไหนผมก็จะแต่มันก็คุ้มแล้วที่ผมจะได้ของบางสิ่งบางอย่างที่ผมต้องการผมแค่คิดว่าอีกไหนไว้เราต้องทำให้ได้วะนะต้องทำให้ได้เนี่ยผมคิดแค่นั้นอยู่ในใจจะเหมือนไรกูต้องได้ของแบบนี้นะกูแบบยาวๆเลยนะกูต้องได้แบบนี้นะอะไรนะทุกวันนี้ผมก็ทำได้ทุกวันนี้ผมก็ได้ของทุกอย่างที่ผมต้องการก็มีเบสมีกาอะไรห้องซ้อมตอนนี้ผมก็มีครบแล้วอย่างผมก็คิดว่ามันก็คุ้มแล้วทำงานที่ขึ้นมาอยู่กรุงเทพแล้วมาทำงานเหนื่อยกว่าจะได้ค่าแรงที่เราต้องการผมว่าเหนื่อยมากแต่มันก็คุ้มที่ผมจะได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่เคยเจอเลยคุ้มอ่ะว่าคุ้ม
อยู่ตามทางหรือว่าเป็นเธอจำไม่ได้แล้วท่านนี้หากมันเป็นจริงจะเจ็บเอาใจมาใจใจจบแล้วครับได้แค่นี้แล้วครับ